ีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้7นาฬิกาถึง8นาฬิกาเรามีนัดในการเช็คสุขภาพกันทุกวันอาทิตย์นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากจะพูดคุยกับเราทางรายการตลอด1ชั่วโมงนี้สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะคะรวมไปถึงพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกับรายการสายตรงสุขภาพใน Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็พูดคุยกันได้ค่ะผู้ชมคะสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวในการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพว่าจริงๆแล้วคนที่กำลังจะเป็นคุณแม่นั้นต้องมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งคุณลูกนะคะปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็คลอดง่ายๆวันนี้เรามีคำตอบนะคะรวมไปถึงในช่วงท้ายของรายการเช่นเคยค่ะจะพูดคุยกับคุณหมอจากโรงพยาบาลเด็กนะคะจะพูดคุยถึงเรื่องของเด็กที่นอนกรนมีปัญหากับสุขภาพหรือไม่พูดคุยในช่วงท้ายของรายการห้ามพลาดทั้งรายการนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวจะเป็นคุณแม่หรือในอนาคตนะคะวาดหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นคุณแม่ให้ได้ควรที่จะต้องฟังนะคะว่าการเตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพทั้งคุณแม่และคุณลูกจะต้องทำอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นในการวางแผนจนกระทั่งตั้งครรภ์1เดือนจนถึง9เดือนจนถึงคลอดเลยล่ะค่ะวันนี้มีคำตอบนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุนทรบุรณะวัฒนาโชคท่านเป็นสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลมิชชั่นมาให้คำตอบกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องของประเด็นในการเตรียมพร้อมนะคะในการเป็นคุณแม่ที่มีคุณภาพแล้วก็จะให้ลูกนั้นมีคุณภาพที่ตามมาด้วยเรื่องของการตั้งครรภ์ผู้หญิงที่วางแผนว่าจะตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก่อนอื่นประเด็นแรกก็คือต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าสุขภาพตัวเองดีอยู่หรือเปล่าครับเช่นถ้าประวัติในครอบครัวมีโรคอะไรที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างนี้อย่างน้อยก็ควรจะไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีหรือเปล่านะหนึ่งการออกกำลังกายปัจจุบันนี้ผมเจอบ่อยที่ตอนตั้งครรภ์มาแล้วไม่ได้ออกกำลังกายมาเลยซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีผลกระทบในขณะตั้งครรภ์ได้นะครับคือถ้าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นี่มีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานเนี่ยช่วยได้ดีทีเดียวนะครับการออกกำลังกายนี่จะทำให้ร่างกายนี่มีสุขภาพดีเลือดไหลเวียนไปสู่ทุกระบบได้ดีในขณะเดียวกันก็ทำให้ทุกระบบทำงานดีไปด้วยนะครับในขณะตั้งครรภ์ถ้าเกิดแม่ยังออกกำลังกายต่อเนื่องก็มีผลดีนะครับขั้นต่อไปก็คือว่าไปตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ก็ดีที่สุดคือไปพบแพทย์นะครับซึ่งปกติเวลาที่กรณีอย่างนี้เราก็จะให้มีการตรวจสุขภาพก่อนนะครับตรวจโรคประจำตัวบางอย่างโรคที่จะเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์นะครับอย่างเช่นตรวจดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะครับเขาเรียกว่า CBC ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอาจจะมีพันธุกรรมแฝงทารซีเมียนะครับซึ่งคนไทยเนี่ย1ใน3นะครับประมาณ1ใน3ของประเทศไทยมีแฝงทารซีเมียซึ่งถ้าเป็นกรณีของแฝงเนี่ยถ้าแฝงเจอแฝงบางทีอาจจะเกิดโรคขึ้นมาหมายความว่าทางฝ่ายหญิงเองก็มีแฝงฝ่ายชายก็มีแฝงซึ่งแต่ละคนก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติแต่เวลาแฝงเจอกันบางทีเกิดเป็นโรคขึ้นมาในเด็กได้นะครับอันนี้ก็ไปตรวจก่อนก็จะทราบนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการตรวจโรคติดเชื้อบางอย่างที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะครับอย่างเช่นซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้นะครับถ้าเราทราบก่อนก็ดีอัจฉริยมันนะครับแล้วก็ตรวจรัตตอักเสบบีเชื้อเอสอะไรพวกนี้นะครับคุบเลือดนะครับอันนี้เราตรวจเป็นขั้นพื้นฐานนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอะไรให้พร้อมก่อนนะครับค่ะแล้วเรื่องของการป้องกันล่ะคะอย่างเช่นเมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์แล้วเราควรที่จะต้องมีการป้องกันอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเอ่ยต่างๆก่อนไหมคะอาจารย์อย่างเช่นตัวหัดเยอรมันถ้าผู้หญิงท่านนั้นยังไม่มีภูมิในร่างกายดีสุดก็คือฉีดวัคซีนไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหัดเยอรมันนี่ถ้าไปติดเชื้อคือถ้าดวงไม่ดีพูดง่ายดวงไม่ดีไปติดเอาในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเด็กมีโอกาสพิการสูงมากเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปฉีดวัคซีนก่อนแล้วก็หลังฉีดวัคซีนก็ควรจะคุมกำเนิดไปสัก3เดือนก่อนให้ร่างกายปรับสภาพแล้วร่างกายสร้างภูมิเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เราก็จะป้องกันอันนี้ได้อันนี้ก็เป็นอันแรกนะครับส่วนไวรัส B ก็อยู่ที่ความสมัครใจถ้าเกิดตัวแล้วไม่มีภูมิไม่มีเชื้อก็ฉีดวัคซีนก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับให้ร่างกายมีภูมิไปนะครับส่วนเรื่องของทารซีเมียถ้าเกิดว่าต
รวจไปพบว่ามีทารซีเมียแฝงอย่างน้อยก็ควรจะตรวจสามีต่อด้วยนะครับว่าสามีมีแฝงด้วยไหมนะครับเพราะกรณีของแฝงเนี่ยไม่มีปัญหาก็คือสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติแล้วตลอดชีวิตนี้ก็ไม่มีโรคประจำตัว คืออันนี้ไม่ใช่โรคนะครับแฝงมากับพันธุกรรมเฉยคือต้องเตรียมพร้อมทั้งว่าที่คุณแม่แล้วก็ว่าที่คุณพ่อด้วยฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะในส่วนของคุณแม่อย่างเดียว คุณพ่อก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยอย่างสามีเองเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมกับทางภรรยายังไงบ้างคะอาจารย์คือการตั้งครรภ์แล้วครับแล้วโดยเฉพาะการเลี้ยงลูกเนี่ยคือทางฝ่ายชายเองเนี่ยไม่ควรจะมองว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงคนเดียวฉันไม่เกี่ยวอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าการเลี้ยงลูกนี่ต้องอาศัยทั้งพ่อทั้งแม่ช่วยกันดูแลนะครับในระหว่างที่เริ่มตั้งครรภ์เนี่ยคือดีที่สุดก็คือฝ่ายชายเนี่ยควรจะเรียนรู้ไปด้วยว่าคนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขามีอาการยังไงบ้างเขามีความไม่สบายตัวอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นช่วงเริ่มแพ้ท้องเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนหนักนะครับผมเคยเจอคนไข้ซึ่งแพ้ท้องมากน้ำหนักหายไป9กิโลจนผมนึกเอ๊ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมสุดท้ายไปเจอว่าถามไปถามมาปรากฏว่าผู้ชายสูบบุหรี่ซึ่งในช่วงที่แพ้ท้องเนี่ยจะไวต่อความรู้สึกพวกนี้มากก็จะเลยทะเลาะกันตลอดเวลาจนตอนหลังผมต้องบอกว่าเนี่ยเรื่องบุหรี่นี่สำคัญนะเพราะว่าเวลาได้กลิ่นขึ้นมาเนี่ยฝ่ายหญิงเขาจะเกิดอาการหงุดหงิดทันทีแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนมากตอนหลังจนเกิดความเข้าใจผู้ชายเวลาสูบบุหรี่ก็ไปสูบไกลๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามเลี่ยงนะครับก็ต้องเลี่ยงครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทราบเนี่ยมันก็เกิดการผิดใจกันนะครับในขณะที่ตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยฝ่ายหญิงเองบางทีก็จะมีอาการปวดไม่เมื่อยผมก็บอกดีแล้วมีโอกาสแล้วใช้สามีนวดเอาละกันนะครับบางทีผู้หญิงเวลาคุณแม่ตั้งครรภ์เสร็จแล้วเนี่ยโอ้กลางคืนนอนชอบเป็นตะคริวนะครับเป็นตะคริวที่ขาอย่างเงี้ยฝ่ายชายก็อาจจะมีส่วนช่วยนะครับตื่นขึ้นมาก็ไปสะกิดสมิดสามีมาช่วยนวดให้หน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าฝ่ายหญิงเวลาตั้งครรภ์เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการหลายๆอย่างขึ้นมาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรก็เยอะเหนื่อยด้วยนะครับคนท้องนี่เหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าหัวใจนี่ต้องสูบฉีดเลือดนอกจากไปเลี้ยงร่างกายตัวเองแล้วก็ต้องไปเลี้ยงลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจทำงานหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นี่ก็จะเหนื่อยกว่าเดิมนะครับยิ่งอายุยิ่งมากยิ่งเหนื่อยนะครับส่วนเรื่องของสภาพจิตใจล่ะคะคืออย่างคุณผู้ชายเองสามีเองเนี่ยต้องดูแลในส่วนของสภาพจิตใจของคนที่ท้องใหญ่บ้างเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยอารมณ์จะแปรปรวนหงุดหงิดง่ายเพราะว่าก็จะเหนื่อยกับการที่แพ้ท้องด้วยใช่มั้ยคะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูแลเขายังไงบ้างคะสำหรับคุณคือ1ต้องรู้ว่าเวลาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยอารมณ์จะมีส่วนที่แปรปรวนง่ายง่ายเพราะฉะนั้นฝ่ายชายเองเนี่ยก็ควรจะเข้าใจนะครับเพราะเวลาฝ่ายหญิงเกิดมีอาการน้อยอกน้อยใจหรือบ่นขึ้นมาเนี่ยก็พยายามอย่าโต้ตอบนะครับแล้วให้กำลังใจการให้กำลังใจสามีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะมันคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเข้าใจดีที่สุดเนี่ยมันเป็นกำลังใจที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายชายต้องเรียนรู้ตามไปด้วยนะครับว่าในการตั้งครรภ์แต่ละช่วงของแต่ละอายุครรภ์เนี่ยบางทีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างเช่นสามีที่เข้าใจบางทีก็จะมาช่วยลูบท้องซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะพูดต่อไปนะครับช่วยลูบท้องลูกคุยกับลูกบางคนยังมาเอามือผมก็เคยได้ยินฝ่ายชายเองก็เอามือมาป้องที่ท้องนะครับแล้วก็คุยกับลูกในท้อง อันนี้ก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวครับค่ะอันนี้คือ เริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้แล้วว่าเราจะเริ่มต้นในการตั้งครรภ์อย่างไรพอเสร็จแล้วพอตั้งครรภ์เสร็จปุ๊บรู้ละว่ามีน้องมีน้องนะคะครับฝ่ายหญิงเองก็คือคุณแม่เนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองในด้านไหนบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วควรในบางกรณีอย่างเช่นถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปนิดนึงกรณีก่อนตั้งครรภ์ในปัจจุบันเราก็ให้ข้อมูลกับฝ่ายทั่วไปว่าก่อนที่จะตั้งครรภ์นะก็ควรจะทานรับประทานโฟลิกไปก่อนเลยนะครับ3เดือนแรกเพราะว่าอย่างเช่นเขาเคยมีการมาสำรวจในเมืองไทยปรากฏว่าโฟลิกในเลือดของผู้หญิงไทยเนี่ยต่ำค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์โฟลิกคืออะไรคะโฟลิกเป็นจริงๆแล้วก็คือวิตามิน B9 ค่ะนะครับวิตามิน B9 เนี่ยก็คือมีส่วนช่วยในการแบ่งเซลล์ช่วยการเติบโตเยอะพอสมควรนะครับซึ่งถ้าขาดไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับลูกในครรภ์เพราะปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นบางอาหารบางอย่างเขาก็จะเติมโฟลิกเข้าไปนะในคนตั้งครรภ์นะครับคนดีที่สุดก็คือควรจะรับประทานก่อนเลยเป็นโฟลิกอย่างเม็ดก็ได้หรือจริงๆแล้วโฟลิกเนี่ยมีอยู่ในอาหารทุกประเภทนะครับนะอย่างเช่นในธัญพืชนี่ก็เยอะเลยนะ
อย่างในเข้ากล้องนี่เยอะอยู่แล้วเหมือนการรับประทานเข้ากล้องเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าจะขาดนะครับอย่างในผักใบเขียวนี่ก็เยอะมากนะครับผักโขมของคนไทยเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับก็ควรจะรับประทานผลไม้ก็มีนะครับอย่างสับปะรดนี่ก็เยอะนะครับอย่างในเนื้อสัตว์นี่ก็มีหมดนะครับการรับประทานให้ครบนะครับโดยเฉพาะพวกผักผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยกลัวว่าจะขาดแป้งขาดไขมันนะเพราะจะทานกันเยอะอยู่แล้วรับประทานกันเยอะอยู่แล้ว คือกลายเป็นว่ารับประทานผักผลไม้เนี่ยคนไทยกับรับประทานน้อยทั้งที่เมืองไทยนี่เต็มไปด้วยผักผลไม้นะครับ คือจริงๆแล้วก็น่าจะมาช่วยกันรณรงค์กันช่วยกันรับประทานนะช่วยเกษตรกรไทยไปด้วยในตัวนะครับค่ะอันนี้คืออย่างที่ย้อนกลับไปว่าเตรียมตัวทานโฟลิกให้เยอะๆก่อนนะคะก่อนที่จะตั้งครรภ์พอหลังจากตั้งครรภ์เสร็จปุ๊บก็ยังต้องทานต่ออีกทานต่อครับต่อเนื่องไปจนคลอดเลยค่ะจำเป็นไหมคะว่าเราต้องทานในรูปแบบของเป็นแคปซูลเหรอคะมันเป็นยาเม็ดครับจริงๆถ้าเกิดใครที่กลัวว่าจะรับประทานไม่พอมันมีอย่างเม็ดฮะโฟลิกอย่างขายฮะมา5มิลลิกรัมนี่ก็เพียงพอแล้วค่ะวันนึงควรทานประมาณจริงๆแล้วถ้าตามที่ตำราเขียนไว้เนี่ยวันละ400มิลลิกรัมก็พอวันละ400มิลลิกรัมแต่เนื่องจากวิตามิน B ซึ่งรับประทานไปเยอะร่างกายเขาขับทิ้งทางปัสสาวะได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะอันนี้คือเรื่องของอาหารการกินอันนี้เน้นเรื่องของโฟลิกนอกจากนั้นล่ะคะอาหารการกินต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยไหมคะอาจารย์สำหรับคุณแม่นะคะในส่วนของการระยะตั้งครรภ์เนี่ยครับบางอย่างก็ควรจะงดนะครับอย่างเช่นใครที่ดื่มเหล้าอยู่งดเลยลำยงลำยองนี่ไม่ได้นะคะไม่คือเหมือนในหนังแบบโอ้โหซดกันซะยาเอ้ยมันมีอันนี้ค่ะอาจารย์คือยาดองครับอย่างนั้นเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์ยาดองจริงๆแล้วมีข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งแม่ที่ดื่มยาดองเข้าไปมากๆเนี่ยปรากฏว่าไปทำให้ไอ้วิตามินเคในร่างกายเด็กขาดแล้วเกิดการเด็กมีการเลือดออกในสมองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยาดองนี่เป็นข้อห้ามเลยนะครับอย่าไปรับประทานเด็ดขาดอย่างพวกแบบอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นผู้ชื่อสตรีจุดๆอะไรต่างๆนี่ทานได้ไหมคะยาแบบบำรุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับจริงๆแล้วจริงๆผมก็เชื่อว่าสมุนไพรไทยนี่มีของดีเยอะเพียงแต่ว่าการศึกษานี่ยังไม่เพียงพอนะการเพราะว่าการแพทย์นี่ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลจำนวนมากดูแล้วใช้ยาตัวนี้ไปแล้วเกิดปัญหาอะไรระยะยาวอะไรเนี่ยซึ่งอันเนี้ยข้อมูลอันนี้ยังขาดอยู่แต่ผมก็เชื่อว่าสมุนไพรไทยมีของดีเยอะค่ะเพียงแต่ว่าดีแล้วมันใช้จังหวะไหนตรงเนี้ยผมเองก็ยังให้ข้อมูลคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ก็คือต้องปรึกษาแพทย์แล้วว่าจะทานอะไรช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะนอกจากสุรายาดองบุหรี่ก็แน่นอนบุหรี่ฮะบุหรี่นี่ตัวร้ายที่สุดเลยนะครับไม่ว่าคนไม่ท้องก็ไม่ควรสูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับยิ่งสูบเข้าไปเนี่ยบุหรี่เนี่ยมีสารก่อมะเร็งถ้าจำไม่ผิดประมาณ42ชนิดซึ่งสารก่อมะเร็งเข้าไปในร่างกายเราก็ไม่ใช่ของดีอยู่แล้วนะครับตัวร้ายก็คือตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเวลาที่แม่ที่สูบบุหรี่มากๆเนี่ยก็จะทำให้คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันไปแย่งที่จับกับออกซิเจนเพราะฉะนั้นลูกจะได้ออกซิเจนน้อยไปด้วยดังการที่เด็กได้ออกซิเจนน้อยเด็กก็จะขาดออกซิเจนแล้วก็ระบบลำเลียงอาหารไปสู่ลูกก็จะไม่ดีไปด้วยเพราะเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กที่ตัวเล็กนะตัวเล็กด้วยแล้วก็ขาวที่เช่นหมูเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไปเลยซึ่งก็มีผลกระทบระยะยาวกับเด็กต่อพัฒนาการของลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์คือพื้นฐานตั้งอยู่ในครรภ์ไม่ดีแล้วเนี่ยเวลาโตขึ้นมาก็ไม่น่าจะดีเท่ากับคนที่เขามีพื้นฐานดีอยู่เดิมนะครับเพราะเหล้าไม่ควรสูบอยู่แล้วนะครับคาเฟอีนถ้างดได้ก็ควรจะงดกาแฟใช่ครับไม่ใช่ของดีอันนี้คือสิ่งที่ควรงดแล้วสิ่งที่ควรทานนะคะมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วผมจะแนะนำคนตั้งครรภ์ให้รับประทานของสดนะครับโดยเฉพาะผักผลไม้ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าผักอันนี้มีสารพิษอะไรไหมเราก็พยายามที่จะแช่หนึ่งล้างไปรอบหนึ่งอันที่สองก็ลวกบางการลวกนี่ลดสารพิษได้ประมาณ 50% ขึ้นไปนะครับมันเอาผักสดมาแล้วก็ลวกแล้วก็อย่างเช่นจิ้มกะปิจิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิดๆหน่อยๆให้มีรสชาติบ้างเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยรับประทานผักเพราะว่ามันจืดนะครับทำให้มีรสชาติขึ้นมาบ้างก็จะรับประทานได้ดีเพราะว่าเราจะชอบรับประทานพวกหวานมันกรอบอยู่แล้วซึ่งเป็นแคลอรี่ซึ่งมันน่าเป็นส่วนเกินครับ อย่างอาหารพวกรสจัดอะไรทานได้หมดเหมือนปกติไหมคะอาจารย์ถ้าอ่อนลงมาหน่อยก็ดีนะครับอย่างเช่นบางคน
ผ็ดจัดนี่ก็อาจจะทำให้มันระคายเคืองนะบางคนก็จะมาบอกโอ้ลูกดิ้นแรงจังอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าก็อย่าจัดมากดีกว่าในช่วงตั้งครรภ์นะครับเห็นบางคนนี่นะคะปุ้ยเห็นอย่างกรณีบางคนจะแบบทานไข่เยอะในส่วนนี้บางคนแบบทานไข่คือบางคนบอกว่าหมอบอกว่าให้ทานไข่วันนึงเนี่ยกินโดบเข้าไปเลยกี่ฟองเนี่ยอันนี้จำเป็นมากน้อยขนาดเนี้ยที่เราต้องทานไข่วันละกี่ฟองอะไรแบบนี้คะอาจารย์คือในความเห็นผมเนี่ยไข่เป็นอาหารที่อาหารที่มีคุณภาพดีมากนะครับตัวที่เราต้องการก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เขาเรียกว่า monounsaturated acidนะครับ fatty acid ซึ่งตัวเนี้ยมันมีผลต่อสมองของเด็กเลยอย่างถ้าการรับประทานสักวันละฟองนี่ผมว่ากำลังดีไอการรับประทานเยอะไปนี่ผมคิดว่าทุกอย่างนะไม่ใช่ของดีเพราะว่าร่างกายเองกายที่จะไปโหลดร่างกายนะครับไปโหลดคือหมายความว่าทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นซึ่งผมคิดว่าวันละฟองก็น่าจะพอนะครับแล้วสำหรับการตั้งครรภ์เนี่ยคือเราควรจะเพิ่มปริมาณอาหารไหนเพิ่มมากขึ้นไหมคะนอกจากโฟเลตแล้วค่ะอ๋อเพิ่มครับเพิ่มก็คือรับประทานตามความจำเป็นหมายความว่าถ้าหิวก็รับประทานเพิ่มนะครับแต่ทีนี้ก็ถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะพอเราก็ดูเกณฑ์น้ำหนักที่จะเพิ่มนะครับอย่างเช่นคนที่รับคนค่อนข้างท้วมอ้วนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้ขึ้นประมาณสัก 8-10 กิโลนะครับถ้าคนที่น้ำหนักกำลังดีอยู่ก็ขึ้นประมาณสัก12กิโลถึง15กิโลอย่างคนที่ผอมหน่อยก็อาจจะเพิ่มได้เพิ่มขึ้นหน่อยนะเป็น 15-18 กิโลอันนี้ก็ดูเกณฑ์นะครับน้ำหนักที่เพิ่ มส่วนวิตามินเกลือแร่อย่างที่ผมเรียนก็คือจากผักผลไม้เนี่ยจะมีวิตามินเกลือแร่ครบอยู่แล้วนะครับแต่โดยปกติเวลาไปฝากครรภ์กับคุณหมอก็จะให้วิตามินเกลือแร่เสริมอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดฝากครรภ์ตามปกตินี่ไม่กลัวว่าจะขาดนะครับแล้วเรื่องของการออกกำลังกายนะคะอาจารย์ครับมันมีส่วนสำคัญยังไงบ้างเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเผื่อท้องเผื่อแท้งมาออกกำลังกายต้องระวังนั่งอยู่เฉยๆดีกว่าบางคนก็บอกนั่งเฉยๆเดี๋ยวลูกก็ไม่เคลื่อนเดี๋ยวยังไงเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาคุยว่าคุณแม่กับการออกกำลังกายวิธีไหนที่เหมาะสมที่สุดนะคะรวมไปถึงทำอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นท้องอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะในส่วนของเวลาท้องหรือตั้งครรภ์เนี่ยลูกจะไม่มีโรคตามมาเพราะว่าอย่างคุณแม่บางคนก็จะมีโรคประจำตัวมาด้วยจะป้องกันได้อย่างไรเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ